วัสดีครับผมสวัสดีค่ะบอกเหนือสาวอีสานมากินข้าวเที่ยวโอ้ห้อนห้อนไรไปชุดทำงานกันดูได้ของนี่ขยันมาวันนี้จะรวดได้ของแม่เบาเหนือส่งมาแล้วสาวดำอาจารย์เนาะทั้งของแม่เบาเหนือแล้วของแม่สาวอีสานนะครับแม่สาวอีสานไปส่งไปเชียงรายก่อนพอมันจะได้เสียค่าส่งกับเดียวแม่บอกแล้วมันส่งง่ายพอมันส่งเชียงรายมันเนาะพี่บางคนก็จะถามว่าเอ้ามาไทยเบิ้งให้หยังพอดีมีน้องเพิ่นถามว่าฝากหิ้วกับส่งไปสนีนะเนี่ยมันดีเท่ากันพี่มาสั่นถ้าพูดถึงถ้าฝากหิ้วนะถ้าเขาเฝ้าก็ฝากหิ้วมันก็ถ้าส่งอีเมลกับราคาไล่กันได้จ้ะแต่ถ้าธรรมดาถ้าเขามีแต่อาหารแห้งอย่างเสียหรือพริกแห้งโออาหารแห้งอาหารอย่างทั่วไปยาเนี่ยแนะนำให้ส่งไปสนีไม่ต้องส่งอีเมลก็ได้ส่งธรรมดาตรงนี้พันเก้าครับเดี๋ยวนี้ราคานะครับอันนี้มาในหลายมือแล้วหลายมือแล้วครับแต่แต่ทานในไทยคลิปกับพี่ก็อยู่พี่เพิ่งกับชีงงว่าเอ้าเป็นอย่างคือผสมมามือเดียวกันยาสายสารเฝ้าจ้ะอันนี้ยาสายสารเฝ้าแล้วแม่เขาเหนือทรงโอ้โหทรงหิมให้น้ำก้นอีกอันนี้ถึงพันเก้าอันนี้พันสี่กับ80บาทพันเก้านี่จะกิโลไอ้พันเก้านี่จะกิโลนี่เนี่ยเราสายสารเราครับยูนิกิโลสี่กิโลเพิ่มสี่กิโลครึ่งครับสี่กิโลกับหกขีดเก้าอันนี้ครับนี่อยู่ไหนนี่2กิโล3กิโลพอดี 1,400 มาแกะดูเนาะนี่ครับอันนี้ 1,400 นี่ราคาใน 1,400 ครับค่าส่งอันนี้ 1,900 แกกองกองนี่ได้เนาะป่าแห้งคนละสาวชันเนาะเอามาดูมาดูกอง 1,900 กันสาวชันครับเปิดได้ให้พี่ก่อนเลยกอง 1,900 มาว้ามีอย่างเข้าอันนี้ครับป่าแห้งป่าแห้งนี่ถ้าเราซื้อรถไทยนี่2ตัว 5,000 กับ 5,150 บาทมันหลอดทาวิชานนี่นะพูดถึงถ้าเราคิดว่าโอ้ยถ้าบ่มีคนอยู่ทางบ้านส่งมาให้ก็พูดถึงก็ซื้อของรถไทยกันแพงเนี่ยจังเลยมันจําเป็นเนาะแต่ถ้ามีพอมีแม่มีใครส่งมาให้อยู่พูดถึงของนี่ส่งมามันดีเด้อือแม่นอยู่มันถูกนี่ครับส่งมาใส่ทันไว้พี่ไปดูซื้อเทื่อนี่เอา150บาทนี่กอง 1,900 มีอย่างในทาวิชานโอ้มีป่าถอดไปแล้วชุดนึงแล้วเนาะกินไปแล้วชุดนึงจ้ะอันนี้ปลาอย่างนี้ปลาสวายนะเนี่ยถ้าเขาซื้อเบอร์นี่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้รับเป็นสองสามหมื่นครับสองหมื่นแป๊ะนะประมาณสองหมื่นกับหกร้อยแล้วหกร้อยเขาเขาก็ยอมเสียค่าชงที่เขาก็ได้เต็มกล่องนี่แล้วมันยาพร้อมแล้วปลานี่อีกปลานี่ปลากรุดครั้งนี่บอลเหนือจะมาแกงใช้วุ้นเส้นจะล้ำนะสาวอันนี้ครับนี่ปลาดุกจ้ะปลาดุกย่างปลาดุกย่างสายวิสานยากบอกแม่แม่ย่างเนี่ยได้อย่างเสื้อมาแล้วครับเสื้อเบาเหนือสาวอีสานแกะวิวดูด้วยสาวอีสานไก่ปลาเนาะมีพี่หลายคนเฮ็ดเสื้อเนี่ยเบาเหนือสาวอีสานมีเฮ็ดมาแล้วเนาะเฮ็ดมาแล้วแกะวิวดูด้วยงามบ่หือบ่หวยเดี๋ยวพี่เขาล้อเล่นเกมเลยสาวอีสานเนาะล้อเล่นเกมนี่โอ้ยมันตัวใหญ่ด้วยสาวอีสานอันนี้ใส่นี่ใส่เอวด้วยนี่อ๋อนี่ข้างหน้าต้องทางจังหวะหน้าเบาะเพราะต้องฉีกเข็มหน่อยนึงเนาะพอข้างหลังดูเนี่ยครับมีซื้อเบาเหนือสาวอีสาน YouTube หรือลูกเนี่ยครับแล้วก็ขอบคุณที่รักกันนี่เสื้อของเบาเหนือสาวอีสานนะครับอยู่ข้างหน้าสาวอีสานนี่เบาเหนือทำเสื้อมาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอแจกพี่น้อง FC ที่เข้ามาดูเนาะสีมันจืดหน่อยนึงเนาะสีมันจืดหน่อยนึงก็เป็นนะเรื่องว่าหน้าข่อยนี่ใหม่ตัวเข้มก็มีตัวจางก็มีติดอาจจะนี่สาวชาเสื้อกี่ตัวนะส่งมาเนี่ยนี่แม่ส่งมาให้กี่ตัวเฉพาะกองนั่น6ตัวได้6ตัวครับ6ตัวล้มป่าอีกแล้วนี่อย่างนี้สาวชาญยาทั้งนั้นเลยครับยาออกสายสารนี่ดิเนี่ยเพราะว่าน้องบางคนถามมาว่าพี่สาวิสานมันสั้นเป็นยาสามัญประจำบ้านยาแก้ปวดท้องยาอย่างเขาสามารถส่งมาจากบ้านเขาได้บอกเพิ่นคนอยู่ในจ่าเลี้ยงคนอยู่เพิ่นกีดกองกีดอย่างหมดเลยแต่เป็นยาที่ถูกต้องกฎหมายก็ว่าเป็นอย่างจ้ะอันนี้ก็ยาทายพยาธินี่ยาทายพยาธิพี่เป็นห่วงเบ้าเหนื่อยจริงจิบจ้ะนี่จริงจริงลั่นยาเกาหลีก็มีขายก็มีขายแต่พอดีแม่บ้านเหนือทรงมาก็เลยเอาทรงยาไทยมาดีกว่านี่ยาทายพยาธินี่ก็ยามองยาที่เขาเจนแก้ไข่จ้ะอันนี้ก็ยาพาราเซตามอลบ้านเฮาเลยจ้ะอันนี้ก็พวกเอสตาซินพวกกระเพาะพวกอย่างนี่ก็ยาการโน่แก้อักเสบแก้อย่างจะส่งมาได้หมดเลยเด้เพราะว่าอย่างว่าสาวชันยาพวกนี้ร้านเกาหลีก็มีขายเป็นเฮายาแก้ปวดอย่างเนี่ยแต่มันจะมีขายส่วนน้อยอย่างเฮาเจ็บท้องได้หันนี่เพิ่นบอกเฮาไปโรงพยาบาลเด้
ถ้าภายในแท้ๆเพิ่นบ่ขายเพิ่นบ่ขายให้เฮาครับเกาหลีเพิ่นคลินิกเพิ่นให้เข้าคลินิกก่อนเพิ่นถึงจะเขียนใบสั่งยามาสมมุติว่าเฮาเป็นไข้เฮาไปหาเพิ่นนี่เพิ่นจะบ่ขายยาแก้ไข้เฮาเลยนะเฮาต้องไปโรงพยาบาลขายยากับคลินิกมันอยู่ติดกันนะครับเฮาต้องส่งแบบนี้มานี่คือเป็นยาบ่ท้องของยาบ่เฮายาสามัญประจำบ้านเนาะอาจารย์เนาะเนี่ยส่งมาได้เบิดจ้ะนี่คือเกลือแร่นี่นี่คือเกลือแร่อันนี้ก็ยาแก้ท้องเสียนี่ยาแก้ท้องเสียครับนี่ก็ยาแก้หวัดยาแก้ไอนี่จ้ะเจ้บ้านเพิ่นมันบนเพิ่นบักขายนี่คือทานาโรนแค่เป็นแผลในปากอ๋อท่อนในท่อนไหนเนาะยาสาวชายอยู่เฉยอันนี้พริกป่นอันนี้พริกป่นครับพริกป่นเดินทางมาจากเกยภูเผ็ดเผ็ดนี่เนี่ยจ้าเนี่ยถ้าเฮาเป็นโรคประจำตัวนะต่อหมอเพิ่นก็แยกแยะได้อยู่เด้นี่ยาสาวอีสานจ้ะที่สาวอีสานยาฮอร์โมนต้องกินทุกวันเป็นฮอร์โมนผู้หญิงน่ะจ้ะสาวอีสานเขามีมดลูกต้องกินตลอดอันนี้ก็เป็นแคลเซียมบำรุงกระดูกแก่สำหรับคนที่เบิ่งประจำเดือนบ่มาก็ส่งมาเป็นยาส่งมาที่ไรเท่านี้ก็ผ่านตลอดเลยจ้ะแต่กล่องนี่เพิ่นบ่แกะแม่สาวอีสานเอ้าแกะให้พี่ดูกล่องนี่เพิ่นบ่กินบัวถ้ากีดเขาจะเอาตัดเสือกด้วยสาวอีสานเอาคงไกลดินี่เด้มันแกะเอาพี่ก็ดูเนาะวันนี้มาแกะของแม่เบาเหนือทรงมาให้ครับลองเบิ่งเพราะว่าบางคนก็แชร์เพราะแม่ทรงมาจากบ้านกว่าบ่ผ่านเพิ่นจ้ะมันก็ผ่านตลอดดิมันใกล้กี่กะจ๊ะจ๊ะไกลกันเออไปกันใกล้กี่เลยมองมือที่บ่ได้แกะที่ของเฮาติดมาจากประเทศไทยซะสายซั่นแม่นบ่ได้แกะอันนี้นะเนาะเขาลอกมาอย่างดีเลยส่งมาไล่เรียกกันเพื่อนกันเลยไปสีเพื่อนเลยคู่ลงหุ่นอันนี้กาโนเบกกาโนสเปกนี่คืออย่างนี้เท่าไหร่ยารักษาอวัยวะต่างๆการติดเชื้อยังผู้หญิงที่ยานี่แหละสำหรับผู้หญิงที่กันเหี่ยวกันอย่างสินะก็ขอปัสสาวะอักเสบแก้อย่างสินะเอาของมุดก่อนปึ๊ดอันนี้อย่างมุดน้ำหูครับนี่ก็ของกินร้อนๆกับเสื้อเสื้ออันนี้ทรงมาไว้เพื่อน้องเขาทรงเสื้ออีกชุด2นี่แกะพี่เขาดูดิไอ้หือบอกเสื้อราคาเสื้อบ่เอ้าบอกให้พี่เพิ่นแน่น่ะเนี่ยครับน้องเขาอยู่เชียงคำน้องหรือพี่น้องหรือพี่บ่รู้ครับซะอย่างนี้สรัญญาช็อปว่าซั่นผมติดต่อเสื้อร้านเพิ่นนะครับถูกๆได้ตัวถูกผมได้สกินส่งมือนี่มือเออสั่งมื้อนี้อื่นส่งได้เลยนะครับอยู่อำเภอเชียงคำตำบลย้วนบ่นน่ะจังหวัดพะเยาครับนี่นะติดต่อน้องเลยเด้อเบอร์โทรนี่นะครับน้องขอฝากบอกโปรโมทอยากได้เสื้อครอบครัวอยากเสื้อคู่โทรไปเลยครับติดต่อมื้อนี้ไปเลยหรือว่าเข้าไปในเพจของน้องนี่สรัญญาช็อปนี่นะเข้าคิดตามในเพจน้องเขาเลยเนาะมาเบอร์กองนูด้วยสาวๆอันนี้เบาเหนือสั่งครบบ่รู้ได้บ่รู้อ่ะนั่นยังนี่แคบหมูแคบหมูแคบหมูมะพร้าวหมูแคบหมูไทยโอ้กินวะนี่สาวฉันเลยโอ้เละหน่อยนึงเนาะก็เป็นอย่างนี้กับกุ้งแห้งปั๊ดพี่น้องเลยเอามาไว้ต่ำสยามวุ่นกุ้งแห้งเออกุ้งยังสิบ่รั่วดอกงวดก่อนแม่บ่เหนือทรงกุ้งอย่างนี้กุ้งปล่อยเค็มเค็มครับกุ้งส้มนั่นน่ะอื้อพ่อให้ครับแคบหมูพี่น้องเอ้ยผมว่าจะไปทรงมาแคบหมูแกจะทรงไม่รู้ไซส์กินแคบหมูคือเกาหลีหรือไทยแต่อันนี้มันเป็นแคบหมูติดมันนะอยากให้ลูกชายได้กินแล้วลูกสะใภ้น่ะเค้กก็หอมอย่างดีสาวฉันได้หอมมากกินได้ได้น่ะพอที่ห่อกระดาษซับมันน่ะมันแกะเอาสิก็ดูดอกบางคนก็คิดถามว่ามันทรงมาได้บ่เพราะว่าบางคนเพิ่นกําลังมาเกาหลีแต่เพิ่นกับบ้านเองยาลงก่อนก็ได้ครับอันนี้พูดหลากหลายสินะหนูจะทรงมามันจะพานบ่พี่ว่าซั่นพาเพิ่นหิวมันก็แพงแม่นอยู่สายสั่งเลยว่าเดี๋ยวพี่จะถ่ายคลิปไปที่นี่ให้กล้องไปที่นี่ของพี่ให้เบิ่งที่ทรงอย่างมากับพานตลอดดิแต่ทรงบ่พานเลยก็คือเนื้องัวเนื้ออย่างเนื้องัวที่ได้แม่บ่เหนื่อยทรงเนื้อควายพร้อมเล็กกูมันพานแม่สายสั่งเคยทรงหม่ำมานะแม่ใส่แม่บ้าเหนือใช้กระดาษซับมันนี่พร้อมเด้อครับนี่นะเปิดมาดูเป็นยังไงจ้ะอันนี้ปลาโอ้ปลา
ันนี้เป็นปลาดุกเด็ดแช่เด็ดเดียวแหละฮะย่างแล้วออกมาเลยดิย่างแล้วก็ออกมาเลยสวยจังนี่ยังเป็นจะย่างเสร็จกบกบคาเฟ่บ้าเหนือทรงกบเฟิร์สกบประเด็ดไทยกบกุหลีก็มีขายนะท่านผู้ชมมีแต่มันเคยกินอยู่แล้วมันเคยกินแต่มันกบมันเป็นตายย่านกบสูบกุ้ยนะครับผมพูดมาเม่นพูดเล่นนะจะอยู่กบเขานี่เท่าสองตัวละนั่นกับปลาดุกแต่พวกกินแรงนี่แหละท่านผู้ชมปลาดุกบนเลยเอาหนึ่งไงถ้าเป็นอาหารพวกมื้อนี้ถ้าไม่ได้ตากแห้งแท้ๆเนี่ยจะตากแดดเดียวแล้วแนะนำให้ช่วงอีเม็ดเลยอืมอีเม็ดเลยแต่ถ้าเขาตากแห้งแบบที่น่ะถ้ามันแห้งแบบที่ช่วงธรรมดาก็ได้จ้ะบ่เป็นหยังอืมนี่ก็กบเอาเลยทีนี้ถ้าคนไหนบ่กล้ากินกบคิดนักอ่ะกบทั้งนั้นเลยแต่สายสั่งกินได้จ้ะสายกินหมดอ่ะสายสั่งกินหมดกบเครียดคิดว่าจะมีอีกอย่างนึงอยู่ชาวอีสานบ่กินนี่นี่อันนี้ชาวอีสานบ่กินจ้ะนั่นปลาไหลครับเฮ้ยพี่น้องเอ้ยปลาไหลอันนี้ปลาไหลพ่อบ่าเหนือไปหาปลาไหลนานเฮาแท้ๆเลยนี่นะครับเอาตากแดดมาหั่นทุบๆๆให้เปิ้นทุบๆๆตากแดดมามันก็กบปึ๊ดกบประมาณเกือบแม่น20ตัวบ่ซออาจารย์10ตัวกบแล้วก็ปลาไหลนี่ครับของนี่ของกินร้อนๆแล้วก็ปลาแห้งพอแล้วพี่น้องเอ้ยเสบียงบ่าเหนือซออาจารย์เราบ่ค่อยได้กินข้าวพร้อมเด้บ่าเนี่ยบ่ค่อยได้เฮ็ดได้กินบ่นี่ตรงมาหลายหลายสิบทันบ่บ่บ่านี่กบปกตักแห้งแต่แดด1 2แดด1 2 3เนาะอืมโอ้นบ่าวหนูจะมาแช่น้ําแล้วก็แช่น้ําอืมแช่น้ําแล้วก็เอามาต้มยําฝั่งเหนือแต่ปลาดุกเนี่ยนึ่งกระทอดเลยจ้ะอาจารย์เด้เนาะนี่ปลาดุกนี่เฮาใส่ไมโครเวฟสุกเลยก่ะสุกคือฮู้แม่นี่ก็เดี๋ยวปลาไหลนี่พี่ขอติดตามคลิปต่อไปเด้อครับน้องซูมื้อนี้ถ้าเฮาบ่ได้กินง่ายจ้ะเนี่ยถ้าบ่ได้กินง่ายเด้เอาเข้าช่องฟีดไว้เมื่อใดเฮาสิมากินเฮาค่อยเอาออกมาแม่นอยู่แม่นอย่างอันนี้น่ะจ้ะเฮาสิเอามาต้มยํานะเฮาใช้ช่องฟีดไว้แต่ส่งมาแบบนี้เอาใส่ช่องฟีดเลยเนาะใช้ช่องฟีดเลยเราค่อยมาต้มยําเนาะวานเป็นของย่างจ้ะเปิ้นเฮ็ดพี่น้องเบิ่งครับกะเพราบ่าวมาแล้วกบตากแดดเดียวอุ้ยกบบ้านเฮาซ้ำนะพี่น้องเพราะแม่แม่ครับยังว่าเนาะพ่อแม่เพิ่นอยากให้เฮาได้กินของบ้านเฮาเนาะสาวซานเนาะบางคนลูกพี่ไปว่าไปว่าโลกสวยนะครับบ่เป็นของบ้านเฮากับบ้านนอกหกนะเอ้าบางคนเพิ่นก็บ่กินกบเพิ่นก็เข้าใจอยู่สําหรับคนกินเนาะแต่นี่ปลาไหลปลาไหลตักแดดเดียวมันก็บ่ออกล้ามองอย่างนี้สาวซานเฮ้ยแต่ปลาดุกนี่มันจะออกอยู่หั่นถุงนึงแหละเนี่ยครับแล้วครับอันนี้ก็ปลาแห้งแต่สายซานบางนี่ได้จ้ะสายซานมาปลาขี้นี่เฮาไปว่าครับบ้านสาวซานเอิ้นปลาขี้โกปลาขี้โกแล้วก็เนี่ยครับปลาข้าวปลาโคตรขังปลาโคตรขังเอาเนี่ยตากแดดเดียวปลาดุกย่างแม่สายฉันย่างแซ่บๆนี่ปลาโคตรขังครับนี่นะแล้วก็เอามาแกงวุ้นเส้นครับพี่น้องเอ้ยปลาดุกย่างจ้ะกินได้เลยเนาะนี่ย่างสายฉันติดตามคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้บ่หนูหิวข้าวแล้วเห็นแคบหมูเห็นนะนี่หิวข้าวแล้วหากินข้าวก่อนสายฉันอุ่นข้าวเหนียวนะเลิกงานมาเนาะคลิปนี้อาจจะบ่คลิปการกินอาจจะบ่ได้ถ่ายเด้อเนาะติดตามพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้วันหยุดแม่เนาะติดตามพรุ่งนี้เด้อครับไปทำอย่างกินคุณชายชาญว่าปากบ่พูดประจาแล้วนี่ครับติดตามคลิปหน้านะครับผมเบาเหนือชายชาญก็ฝากคลิปกดไลค์กดแชร์ให้เบาเหนือชายชาญเนาะก็แบบนี้แล้วครับถึงแม่ผู้พี่เพิ่นว่าโอ้ก็ถ่ายเฮ็ดหยังส่งของมาไทยหยังก็ถ่ายชีวิตประจำวันของเบาเหนือชายชาญบ่ถ่ายแล้วก็ถ่ายให้พี่น้องได้ดูค่ะพร้อมว่าสามารถส่งมาได้ประจาอย่างครบนะครับเฮาก็ส่งมาได้อยู่เกาหลีก็มีขายอยู่นะครับเกาหลีถุงนะเกาหลีก็มีนี่อยู่แบบนี้ครับถ้าเพิ่นอยู่ส่วนนั้นจะเพิ่นบ่ได้ซื้อดอกเพิ่นไปใต้น้ําทุ่งนาเกาหลีหลายครับแต่กบมันตัวใหญ่มันแต่มันตัวใหญ่เลยจ้ะมันเหมือนกบของเฮาเลยมั้ยแต่คนมักมันตัวใหญ่มันใหญ่มันใหญ่แล้วมันดํามันดํายาวอย่างเงี้ยบ่รู้นะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามคลิปบนสถานบังโดนเด้อนี่ล่ะครับส่งของไปถ่ายคลิปนี้เนาะถ้าอยากแนะนำให้ทำคลิปด้านไหนอยากให้ปรับปรุงที่ไหนก็แนะนำมาได้เลยจะบ้านหนุ่มสายสารพร้อมที่จะปรับปรุงในสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้จ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขในทุกวันนะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะจะกินของแซ่บบ๊ายบาย